ะผู้บริหารนะครับแล้วก็ที่นี่เพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับจริงๆแล้วก่อนอื่นผมต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณนะครับทีมแพทย์จุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยที่ให้โอกาสทูดิจิทัลได้ร่วมการพัฒนานะครับนวัตกรรมคุณยศอัจฉริยะช่วยบริการการรักษามะเร็งเกาะไทรอยด์นะครับด้วยสารรังสีไอโอดีนะครับส่วนนี้นี่นับเป็นเกียรติประวัตินะครับของบริษัทและรวมไปถึงความเป็นการพัฒนานวัตกรรมนะครับด้วยคนไทยแล้วเป็นความภาคภูมิใจนะครับที่เราจะต่อยอดแล้วก็ยกระดับนะครับทางการแพทย์เพื่อเป็นก้าวสำคัญนะครับของวงการสาธารณสุขที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับคนไทยนะครับทรูดิจิตอลเนี่ยในฐานะเป็นกลุ่มที่ให้บริการเรื่องเทคโนโลยีนะครับเรามีวิสัยทัศน์ในการผลักดันนะครับแล้วก็ยกระดับนะครับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเพื่อให้ปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆนะครับทั้งภาคส่วนที่เป็นบุคคลทั่วไปภาคส่วนที่เป็นองค์กรแล้วก็ภาคส่วนที่เป็นของระดับประเทศนะครับภาคสาธารณสุขเนี่ยเป็นภาคที่เราให้ความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพนะครับความเป็นอยู่นะครับและคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนวัตกรรมหลากหลายนะครับที่ผสมผสานความร่วมมือกับพันธมิตรนะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับเพื่อผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีนะครับทางด้านดิจิตอลเนี่ยทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องนะครับการร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดความร่วมมือนะครับที่ทรูทำงานร่วมกับคุณหมอนะครับพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์มาหลายปีนะครับแล้วตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับมาหลายปีในช่วงนี้เนี่ยช่วงต้นๆเนี่ยเรามีเปิดตัวนะครับเรื่องAugmented Realityเป็นการใช้บริการโลกเสมือนนะครับที่จะช่วยผู้ป่วยทางด้าน CPR นะครับซึ่งได้ช่วยยกระดับนะครับการฝึกกู้ชีพขั้นพื้นฐานนะครับรวมไปถึงเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะครับอย่างเฉียบพลันนะครับล่าสุดนะครับนวัตกรรมในวันนี้ต้องเรียนว่าเป็นหุ่นอัจฉริยะนะครับที่ช่วยบริการนะครับรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยรังสีไอโอดีด้วยสารรังสีไอโอดีเนี่ยผมคิดว่าเราเป็นการที่เราทำงานร่วมกันนะครับกับทีมงานแพทย์นะครับทางจุฬานะครับโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เราได้พัฒนาหุ่นยนต์นะครับในเชิงเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเอามาใช้ในสาขาเวชศาสตร์รังสีนะครับของนิวเคลียร์นะครับผมอยากจะตอบย้ำนั่นอีกเรื่องนึงคือว่าการนำพาเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยผมว่าล่าสุดแล้วเนี่ยมันคือการทำให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งผู้ใช้งานนะครับทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งระดับประเทศนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวเราคงได้ฟังในช่วงเซสชันถัดไปนะครับว่าความเป็นมาเป็นไปของหุ่นยนต์เนี่ยเวอร์ชันแรกนะครับถึงเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยหรืออยากจะฟังว่าทำไมถึงต้องเป็นแนวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีแนวคิดแล้วก็ผมคิดว่าเป็นการทำงานที่ในฐานะที่เราเป็นคนให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยผมว่าอันนี้คือความร่วมมือที่มันจะเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ก้าวกระโดดในการใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์ที่สุดอย่างที่อาจารย์นันชาได้เรียนนะครับเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้โชว์นะครับแต่มีไว้เพื่อส่งเสริมให้ชีวิตมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นชีวิตที่ดีขึ้นและก็ประเทศที่ดีขึ้นครับขอบคุณมากครับ